วัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่นะโอเคนะ1 2 3 1 2 3นะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆนะประจำในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566นะวันนี้ก็ขึ้น8ค่ำเดือน4ปีขานสามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีตามดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับแต่จะได้ตรงตามดวงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มาแล้ว งานเยอะทำไม่ทันเห็นไหมเนี่ยขนาดทำล่วงหน้าเนี่ยคือมันโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งดูดวงสารพัดเสริมดวงใช่ไหมแล้วก็เพิ่งไปส่งไปรษณีย์เสร็จแล้วก็ดูเลิกอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือแหมบางคนก็ดวงคือถ้าคุณจะดูดวงเนี่ยให้คุณมาดูตั้งแต่เนิ่นๆนะคือมาดูล่วงหน้าก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาแหพอเรื่องมันเกิดเหตุมันเกิดแล้วเงี้ยแล้วคุณมาหรือมันร้อนมาแล้วเนี่ยนะมันเดือดปุบๆๆอย่างเงี้ยบางคนมีปัญหาต่างการเรื่องข้อพิพาทนู่นนี่นั่นสารพัดคดีความอะไรเงี้ยบางคนบอกอาจารย์ดูหน่อยนี่มันศาลฎีกาแล้วจะตัดสินเป็นไงแล้วคนมาหาอาจารย์ก่อนหน้านี้แหละคือก่อนมีเรื่องสิจะได้เตือนให้ระมัดระวังตัวนะนู่นนี่นั่นบางคนมาก็คางเหลืองมาแล้วบางคนก็ ICU เงี้ยโอ้โหมาก็ในระดับหนึ่งแล้วก็ดูให้เต็มที่นะแต่ถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคุณต้องมาดูล่วงหน้าก่อนมันต้องวางแผนชีวิตถูกต้องใช่ไหมบางคนมาแบบก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นคือต้องมาวางแผนชีวิตล่วงหน้าก่อนถึงจะดีนะโอเคเพราะมาพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น8ค่ำความฝันในขึ้น8ค่ำเนี่ยก็เหมือนกับขึ้น7ค่ำคือฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยเจ็บตาโดนเต็นไปโดนเด็กเขาต่อยตามา ว่าเด็กใครต่อยเด็กจริงเรื่องจริงเด็กขวบขวามนำเด็กเลยไม่รู้มันกดหงิดอะไรไม่รู้ต่อยตาพวกนี้เนี่ยตายตายตายพูดแล้วก็อายเขาเรื่องจริงนะอันนี้ก็แล้วแต่เด็กหนาจะงุนหงิดนะใช่มันถอยแม่งเลยอันนี้มาเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะอธิษฐานสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองสาธุรวย ได้ CMC ใบที่81นะครับช่วยชะตาท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งล้วงสดใสเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะมั่งมีสีสุขดีนะสิ่งที่คาดหวังก็จะสำเร็จสมหวังพูดถึงความรักก็เบ่งบานโลกทั้งใบเป็นสีชมพูดีมากนะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับพูดถึงการสมัครงานนะท่านมีโอกาสได้งานทำในเรื่องคะแนนสอบถือว่าได้คะแนนที่ดีเยี่ยม
นะในด้านของสุขภาพก็ระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับคุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะแล้วโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบย่อยอาหารนะเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคไข้หวัดนะโรคไข้หวัดเนี่ยต้องระวังนะแล้วก็อีกโรคหนึ่งระวังโรคเด็กต่อยตานะ เจ็บตา มีไหมคงไปแย่นะแย่มันเด็กมันคงหงุดหงิด ต่อย เขียนตายอย่างนี้นะโอ้จริงๆเลยนะเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ประจำในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นประจำในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นนะและสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวดีที่สุดรองลงมาก็ม่วงก็ได้นะอัญมณีก็คือที่เสริมดวงชะตาก็ประเภทหยกหรือมรกตได้นะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับนะมาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันอาทิตย์เนี้ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์เนี้ยถือว่าจะชนะศัตรูนะครับซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะต่อมาเลยมาพูดถึงดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับนะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วัน8วันนะครับประจำในวันอาทิตย์เนี้ยดวงชะตาของแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าวันนี้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันนะครับคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือนะครับมีหนี้สินนะมีเรื่องผิดหวังในด้านความรักตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็ไม่ดีเท่าที่ควรในหลวงการปรุงเสริมเติมแต่งต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะรับการชื่นชมจากคนรอบข้างและมักจะมีการติฉินนินทาในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะครับนะและในวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับนะดวงชะตาต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ถือว่าในวันเนี้ยคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นสีประจำวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาธุรกรรมจะทำลายได้สิ่งที่ดีหรือนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟติ๊กต็อกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับนะขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับถือว่าคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดจริงด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคพยาธิต่างนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ำในไขข้อต่อมน้ำเหลืองตับไตนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือโยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งคล้ายผู้ชายนะครับโดยจะมีผิวพรรณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างท้วมนิดๆนะครับผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญนำพาวาสนาส่ง
และดวงชะตาบางคนเนี่ยก็มักเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมานะครับก็ดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะประจำในวันอาทิตย์นี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับหลักฐานความมั่นคงจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีที่ดินหรือบ้านซึ่งเป็นที่เก่าใหญ่โตนะครับและที่ดินหรือบ้านนั้นเนี่ยมักจะมีเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับและเจ้าที่เนี่ยก็มักจะหวงของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณทำให้ดีนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยจะเป็นผลดีในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาในด้านของโชคลาภหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆการเรียนการสอบการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังไว้นักเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามตั้งใจนะครับในการศึกษาเรียนรู้และทำให้ดีที่สุดนะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจำในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าอันธพาลหรือกลุ่มที่ศรัทธาให้ความนับถือเจ้าชะตาหรือการทรงเจ้าเกาผีตลอดในเรื่องของพุทธศาสตร์โหราศาสตร์ไสยศาสตร์ต่างๆนะครับร่างทรงใช้การช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งจะช่วยแก้เคล็ดให้ในเรื่องต่างๆนะครับมาพูดถึงการโคจรของดวงดาวกันเลยนะครับนั้นในวันนี้เนี่ยก็อิทธิพลดาวพระเกตก็อย่างที่บอกเลยนะดาวเกตก็ติดพิษนะมีหน้าเด็กทั้งต่อยตานะเพราะฉะนั้นดาวเกตเนี้ยก็จะไม่เสียแล้วนะ9โมงเป็นต้นไปนะครับเกตก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเกตก็ไม่ติดพิษแล้วแล้ววันนี้ดาวจันทร์ทับมนุษย์ยูช่วงเที่ยง40นาทีนะอารมณ์ก็อาจจะคิดมากนู่นนี่นั่นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงคิดอะไรไม่ซ้ำแบบใครนะในดวงชะตาของคุณต่อมาจันทร์ย้ายราศีช่วงเที่ยง57นาทีเนี่ยตำแหน่งจันทร์ก็เป็นมหาอุดเรียกวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าดวงชะตาผู้หญิงดีถ้าดวงชะตาผู้ชายก็มักจะมีปัญหาเรื่องหยุมหยิมประมาณนี้กับผู้หญิงนะแล้วก็อาทิตย์ติดพิษครุฑวันนี้อาทิตย์ติดพิษครุฑเนี่ยนะครับชาวราศีสิงห์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องระวังช่วง8โมง6โมงเย็นนะ18นาฬิกา30นาทีไปแล้วก็ต้องระวังอุบัติเหตุนิดนึงของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะในดวงชะตาเพราะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะ ราศีเมษเนี่ยนะเดี๋ยวไปราศีเมษก่อนราศีเมษอิทธิพลดาวเสาร์ก็ยังเป็นเกษตรวันนี้งานดีนะครับมั่นคงดีในดวงชะตานะคุณก็จะมีโชคลาภสิ่งที่ดีๆในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายความรักไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาแต่คุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งโชคลาภก็จะมีเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยก็จะเป็นวินาศอยู่ระวังความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังถ้าใครจะมาช่วยเหลือเรื่องงานคุณเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนักในวันนี้นะในด้านของการเงินการทองคุณอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พบกับม้าการเงินดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะความรักก็ระวังอารมณ์นิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนนั่นการงานคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากนะครับส่วนกะผู้ส่วนความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือดีนะคือดาวประจำตัวในวันนี้คุณดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จให้ระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปมีปัญหากับเด็กนะมันต่อยตาว ต่อไปชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะอังคารอยู่ราพะวันนี้งานก็โอเคดีนะครับในด้านการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินมากในด้านของความรักเก่าๆก็ถือว่าดีอยู่นะครับ
ต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพปัตตานิแต่ในวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจมีอุปสรรคก็แล้วแต่เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีเงินมีรายได้ก็มาทั้งรับทั้งจ่ายนะส่วนความรักคู่ครองก็จะช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวอยู่ในภพพาลีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะแล้วการงานก็อาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของงานด้วยส่วนการเงินนะครับก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้แต่ก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันในด้านของความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวงานเป็นมรณะเพราะถ้าคุณติดต่อสื่อสารงานทางไกลดีประสบผลความสำเร็จนะครับในวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะในดวงชะตาส่วนการเงินนะก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของงานวันนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคดีประสบความสำเร็จนะครับการเงินต้องขยันให้มากนะจะมีโอกาสได้เงินมากแล้วก็ดาวประจำตัวของคุณในวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุยงานให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะแต่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารด้วยต่อมาชาวราศีธนูราศีธนูดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวพุธวันนี้ดีนะประสบความสำเร็จการติดต่อสื่อสารดีวิชาความรู้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ญาติพี่น้องมักจะเอารัดเอาเปรียบนะครับให้ระวังในเรื่องของศัตรูหน่อยนึงในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีมังกรมังกรเรื่องงานเนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับและสังคมเพื่อนฝูงก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะต้องระวังแต่ด้านของการเงินการทองก็จะมีรายได้เข้ามานะครับในดวงชะตาคุณก็จะมีความมั่นคงนะต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมดวงคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะให้ระวังได้หลงเครดิตของคุณนิดนึงนะครับแล้วดาวความรักคู่ของคุณในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคได้นะส่วนด้านการงานเนี่ยก็มีโอกาสได้รับมอบหมายงานเข้ามาในวันนี้นะครับต่อมาชาวราศีมีนราศีมีนดวงคุณวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนะครับชาวราศีมีนระวังคนนินทาดูใครนินทาอ๋อเพื่อนแหมเพื่อนนินทาคุณนะต้องระมัดระวังไว้รุ่นนินทาดินทงนินทาเรื่องอะไรนะส่วนด้านการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินก็ถือว่าได้เงินประสบความสำเร็จความรักไม่ค่อยดีนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะประเสียงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมแล้วว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองใบที่3โอเคแล้วนะ10วินาทีนะครับเริ่มเชื่อของชาวสีของชิบเปิดก็จะใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้า3ไม้เท้านะครับในโดยตาเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยการงานประสบความสำเร็จดีธุรกิจและการนำเข้าส่งออกส่วนการเงินก็จะมีผลกำไรที่ดีเข้ามาส่วนความรักของคุณก็มีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟ้า10ไม้เท้านะครับในด้านของการงานเนี่ยงานอาจจะเยอะนะครับคุณอาจจะมีแรงกดดันเรื่องงานรู้สึกเหนื่อยนะส่วนการเงินไม่ได้ลำบากอะไรนะครับส่วนด้านความรักเนี่ยคุณก็แบกรับภาระและคุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักคู่ครองมากมายนักก็ถือว่าดีนะต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่3ที่คุณได้ครบ6ถ้วยนะคือโดยชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยก็ถือว่างานเกี่ยวข้องกับเด็กสตรีเสื้อผ้าหน้าผมของสวยของงามดีนะการเงินก็จะมีเงินเข้ามาเป็นระลอกส่วนความรักก็มีโอกาสที่พบรักเก่ารวมถึงมิตรเก่าด้วยนะโอเคครบ12ราศีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ